Good afternoon สวัสดีตอนใหม่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอจะมาชวนพวกเราทบทวนคำศัพท์ครับในบทที่8ตอนที่2แล้วนะครับกับคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีรถบัสธนาคารซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารหรือว่าจะเป็นวัดนะครับถ้าเป็นบทจะเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำหรับคำศัพท์แรกที่เราควรจะเรียนรู้นะครับคือคำศัพท์คำว่า hometown มีตัว hometown สะกดตามครูนะครับมีตัว hometown hometown นะครับ home แปลว่าบ้านทาวแปลว่าเมืองเกิดของเราเนาะบ้านเกิดของเราก็คือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า hometown นะครับส่วนคำว่า house ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันนะครับ home s o u s e ครับตัวนี้เนาะตัวนี้เราอาจจะเจอ house ตัวนี้ house แปลว่าบ้านเหมือนกันเนาะตัวนี้ house บ้านเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับบ้านที่เราอยู่ทุกวันเราจะเรียกว่าโฮมนะครับส่วนบ้านเช่าบ้านที่ไม่ใช่บ้านของเราเนาะจะเรียกว่าเฮาส์เนาะบ้านทั่วๆไปโฮมนี่จะมีความอบอุ่นอยู่นะครับเนาะทีนี้เราไปดูคำศัพท์ทบทวนคำศัพท์คำต่อไปนะครับตัวนี้เป็นโรงพยาบาลคำศัพท์คำนี้อ่านว่า hospital มีตัว h o sPITAL สะกดตามครูนะครับ HOSPITAL Hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะครับต่อไปเป็นธนาคารนะครับธนาคารก็จะไว้ฝากเงินเนาะมีเงินอยู่มากมายอ่ะมีตัวอะไรบ้างครับธนาคารอ่านก่อนเนาะธนาคารอ่านว่า BankBank จะมีตัว NK เป็นพยัญชนะผสมเนาะ BANK 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 แปลว่าธนาคารนะครับเนาะต่อไปเป็นวัดนะครับวัดภาษาอังกฤษอ่านว่า Temple สะกดตามคนครูเป็นตัว TEMPLETEMPLE temple แปลว่าวัดนะครับถ้าเป็นโบสถ์จะใช้อีกอันหนึ่งเนาะต่อไปเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะคนไทยเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเรียกทับศัพท์ไปแล้วก็จะเป็นอย่างเช่นแมคโครเทสโก้โรตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตมีตัวอะไรบ้างสะกดตามครูเนาะ SUPER ตัวนี้อ่านว่าซูเปอร์MARKET market แล้วก็แบ่งอย่างนี้เนาะเราแบ่งตามสีดำเนาะอ่านตามคู่ supermarket ตัวนี้แปลว่า supermarket นั่นเองต่อไปเป็นสถานีรถบัสหรือสถานีขนส่งเนาะถ้าคำว่าบัสเฉยๆแปลว่ารถบัสเนาะ station แปลว่าแปลว่าสถานีเนาะเรามาสะกดอ่านพร้อมกันก่อน bus station ลองมาสะกดพร้อมกันเนาะ bus station เนาะแปลว่าสถานีรถบัสต่อไปเป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารภาษาอังกฤษอ่านว่า restaurant มีตัวอะไรบ้างสะกดตามครูเนาะ res เราเนาะ rest taut raun rant restaurant res taun restaurant แปลว่าร้านอาหารนะครับก็วันนี้เนาะ
ได้ทบทวนคำศัพท์ไปบ้างละทีนี้เรามาทำในแบบฝึกหัดกันนะครับครับสำหรับในแบบฝึกหัดของเราเล่มเขียวๆนี้ครับให้เราเปิดไปหน้าที่ My Hometown หน้าที่89นะครับเราจะเห็นเกม Crossword นะครับอยู่ตรงนี้เนาะเกม Crosswordวิธีการเล่นเนาะเขาให้ find the words from the picture เนาะให้เราหาคำจากภาพทีนี้เรามาดูก่อนว่ามีรูปอะไรภาพบ้างเนาะนี้เป็นรูปบ้านรูปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะรูปสถานีรถบัสรูปน่าจะเป็นทุ่งนาเนาะเป็นรูปอันนี้เป็นโรงหนังเนาะเราตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อไปรูปที่สองเป็นโรงพยาบาลเป็นธนาคารเป็นวัดเป็นร้านอาหารเนาะอาจจะมีตรงนี้คำศัพท์อยู่ตรงนี้เลย theater ตัวนี้เนาะ theater แปลว่าโรงหนังเนาะตัวนี้เนาะ theater 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 แปลว่าโรงหนังนะครับเนาะหรือว่าโรงภาพยนตร์นั่นเองต่อไปตัวนี้ก็คือคำว่าบ้านเนาะแต่เป็นบ้านหลังสองหลังเนาะเมื่อกี้ครูสอนแล้วเนาะบ้านหลังเดียวเป็น house เนาะS O U S E เนาะ house ถ้าบ้านหลายหลังให้เราเติม s ตัวเนาะตัวนี้ on houses เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนเนาะ across ตัวนี้นะตัวนี้ across across แปลว่าแนวขวางเนาะคำศัพท์พวกนี้ต้องไปเติมในแนวขวางต่อไป down ก็คือ down แปลว่าลงเหมือนเราบอกว่า sit down ใช่ไหมลูกก็แปลว่าลงเนาะอันนี้คำศัพท์4ตัวนี้จะไปเติมแนวในแนวตั้งเนาะทีนี้ข้อที่3เนี่ยน่าจะเป็น farm เนาะเดี๋ยวให้หนูลองไปหามานะว่า farm เขียนยังไงเดี๋ยวจะเล่นเกมไม่สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการเติมตัวอย่างในการเติมอย่างข้อที่1เนาะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะครับข้อที่1คือคำว่า house เติม s ก็เป็น houses นะครับเนาะตัวนี้นะครับข้อที่1เป็นแนวขวางเนาะแล้วก็เอาคำศัพท์ข้อที่1เนี่ยมาเติมในแนวขวางเนาะทีนี้คำศัพท์ข้อที่2คำศัพท์ข้อที่2เป็นแนวตั้งลงเนาะเป็นโรงพยาบาลคำว่าโรงพยาบาลเขียนว่าอย่างไรเนาะให้ก็เราก็มาเติมในแนวตั้งเนาะเติมต่อตรงนี้เลยให้มันเต็มช่องเนาะสำหรับหน้านี้นะให้เราลองไปใส่เลยครับเล่นเกมดูเนาะว่าใครจะทำได้เดี๋ยวคุณจะมาเฉลยให้เนาะทีนี้ในหน้าเนาะในส่วนหน้านี้ให้เราดูภาพเนาะให้เราดูภาพเสร็จให้เราเติมให้เราคำศัพท์มาเติมอย่างเช่นข้อที่1เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็คือคำว่า hospital เนาะเราก็เอามาเติมตรงนี้ตรงนี้เราเติมไปแล้วอาจจะค่าทิ้งเนาะเพื่อไม่ให้สับสนเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ hospital เราก็มาเติมนะครับเราก็ดูภาพแล้วก็มาเติมสิส่วนข้อ B เขาให้ draw line ให้เราขีดเส้นนะครับอย่างข้อที่1 bank ธนาคารคนเกี่ยวกับภาพไหนเรามาดูภาพแรกเป็นภาพพระเนาะกำลังไหว้เป็นรูปหมอรูปเงินรูปนักเรียนรูปรถบัสเนาะรูปผลไม้สิ่งเหล่านี้เนาะทางขวามือควรจะอยู่ที่ไหนอย่างข้อที่1เนี่ยธนาคารควรจะมีเงินเนาะเราก็โยงแผงเงินนี้นะครับเนาะก็จบไปแล้วกับการทบทวนคำศัพท์กันนะครับวันนี้ก็ลองไปเล่นเกมตอบคำถามดูนะครับว่าเราจะทำกันได้ไหมนะครับวันนี้ก็คุณครูก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ Have a good day แล้วก็บ๊ายบายTake care ดูแลตัวเองนะครับ